สวัสดีค่ะวันนี้วันก็จะมาทำเมนูที่วันอยากทานนะคะนั่นก็คือขาไก่ค่ะใส่ไข่ด้วยนะคะก็มีอะไรในตู้เย็นก็เอามาดัดแปลงอะค่ะอันนี้ก็มีเนี่ยค่ะกระวานที่เห็นนี่เลยนะคะเพิ่งใส่ตามที่เรามีอะค่ะเพราะว่านึกอยากทานนะคะอันนี้ก็รากผักชีพริกไทยคือเอาไปบดแล้วนะคะแล้วก็ข่าแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่ข่าตะไคร้ค่ะแต่ว่ามันไม่มีข่ากับใบมะกรูดใส่ตามที่เนี่ยค่ะที่เห็นแล้วก็ซีอิ๊วดำน้ำมันหอยน้ำตาลปี๊บแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะอันนี้วันก็จะเอาในกระทะนะคะวันจะใส่น้ำมันไปหน่อยนึงวันก็จะเอาขาไก่กับไข่ค่ะไปผัดกับเครื่องที่วันเตรียมไว้แล้วนะคะให้หอมๆเพื่อให้ขาไก่เราเนี่ยเกิดอาการตึงขึ้นมาค่ะให้ดูน่าทานเมื่อวันเสร็จแล้วแล้ววันก็ได้ตั้งน้ําไว้ที่หม้อแล้วนะคะเพื่อจะเอาไปตุ๋นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหน้าตาค่ะค่ะอันนี้วันก็จะเอาขาไก่นะคะไปผัดกับเครื่องปรุงที่วันเตรียมไว้นะคะเพื่อให้ขาไก่เกิดอาการตึงขึ้นมาติ่งตึงอะค่ะขึ้นมาก็เราจะเอามาผัดแต่ว่ามันยังไม่ใส่ไข่นะคะกลัวว่าไข่มันจะแตกมันจะเละค่ะไข่แล้วใส่ทีหลังก็เดี๋ยววันก็จะมาผัดให้ได้ที่ก่อนนะคะก่อนที่จะเอาไปลงในหม้อค่ะก็โอเคค่ะเครื่องเริ่มหอมแล้วเดี๋ยววันจะเอาไปลงไว้ในหม้อนะคะอันนี้วันได้ใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อแล้วค่ะเดี๋ยววันจะตักฟองออกหน่อยนะคะก่อนที่จะมาใส่เครื่องปรุงค่ะซึ่งในน้ำซุปที่วันต้มไว้วันก็ใส่เกลือไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะกับโรตีนิดหน่อยค่ะ แล้วอันนี้วันก็จะมาปรุงเลยนะคะอันนี้ก็คือซีอิ๊วดำค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลยเพราะหม้อเราใหญ่ค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือเอ้ยไม่ใช่ค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะก็เนี่ยค่ะน้ำตาลปี๊บใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะกับน้ำมันหอยค่ะ1ช้อนโต๊ะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้วันก็จะทำการตุ๋นเอาไว้นะคะสักพักหนึ่งเมื่อให้เราได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นไงนะคะอันนี้วันก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยนะคะหิวมากค่ะที่เหลือวันก็จะตุ๋นเอาไว้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ